เมื่อพูดถึงมดแล้วมดคือหนึ่งในแมลงใกล้ตัวที่สร้างความรำคาญใจให้กับบ้านเราในระดับหนึ่งเลยทีเดียวไม่ว่าคุณจะลืมเก็บเศษอาหารหรือเก็บอาหารไว้ดีแค่ไหนก็ตามคุณก็จะเจอกับกองทัพจิ๋วพวกนี้แอบมารุมกินอาหารของคุณตลอดสำหรับประเทศไทยที่อยู่ในประเทศเขตร้อนนั้นคงไม่มีทางหลีกเลี่ยงที่จะต้องเจอกับกองทัพเหล่านี้อย่างแน่นอนแต่คุณเคยสงสัยไหมว่ามันรู้จุดเก็บอาหารได้ยังไงแล้วรังมดหนึ่งรังก็ไม่ได้มีจำนวนน้อยๆแต่ทำไมพวกมันถึงสามัคคีช่วยกันเสมอและยังมีอีกหลายอย่างที่คุณยังไม่เข้าใจพวกมันวันนี้อับดุลเลยพาทุกคนมาดูสิ่งที่น่าสนใจของเหล่ากองทัพจิ๋วเหล่านี้ว่ามีอะไรบ้าง 1. ชนิดของมดในโลกมดเป็นแมลงที่พบในระบบนิเวศบกต่างๆโดยเฉพาะในประเทศเขตร้อนมีการคาดคะเนว่าในโลกนี้มีมดอยู่ประมาณ 10,000 ชนิดแต่ที่พบแล้วมีประมาณ 8,800 ชนิดสำหรับประเทศไทยคาดว่ามีมดประมาณ 800 ถึง 1,000 ชนิดมดนั้นมีการสร้างรังเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่บางรังมีจำนวนประชากรมากถึงล้านตัวแต่ที่รู้จักกันจะมีไม่กี่ชนิดเท่านั้นเช่นมดขันไฟมดแดงมดดำและมดตะนอยซึ่งส่วนใหญ่เป็นมดที่พบในบ้านที่เหลือเป็นมดอยู่ในป่าต่างๆนั่นเอง 2. มดมีวิธีสื่อสารกันแบบไหนจากการศึกษาพบว่ามดสื่อสารกันโดยใช้อวัยวะที่เรียกว่าหนวดสัมผัสกันและใช้สารเคมีที่ปล่อยออกมานอกจากนี้ยังพบว่ามดบางชนิดเมื่อไปพบแหล่งอาหารก็จะปล่อยฟีโรโมนเพื่อเรียกพวกพ้องของมันให้ตามมาและยังพบอีกว่าฟีโรโมนนี้จะระเหยได้ทำให้ปริมาณของฟีโรโมนจะจางลงไปอย่างต่อเนื่องฟีโรโมนของมดบางชนิดจะจางหายไปในเวลาไม่เกิน100วินาทีซึ่งการระเหยของสารเคมีนี้มีประโยชน์ต่อการสื่อสารของมดหมายความว่าถ้าแหล่งอาหารเก่าหมดเจอแหล่งอาหารใหม่มดจะสามารถติดตามกลิ่นใหม่ไปยังแหล่งอาหารได้ถูกต้องไม่สับสนกับกลิ่นเดิมนอกจากนี้ยังพบว่ามดชอบเดินตามรอยฟีโรโมนที่มีกลิ่นแรงมากกว่ากลิ่นที่จางอีกด้วย 3. อาหารของมดด้วยปกติแล้วเราจะเห็นเหล่ามดรุมกินน้ำตาลตลอดจนคิดกันไปเองว่าน้ำตาลคืออาหารหลักของพวกมันแต่ความจริงแล้วมดโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นสัตว์กินเนื้อซึ่งสาเหตุที่พวกมันกินน้ำตาลก็เพื่อใช้เป็นพลังงานให้กับร่างกายแต่หากต้องการออกไข่และเลี้ยงตัวอ่อนเพื่อขยายรังมันจำเป็นต้องได้รับโปรตีนซึ่งโปรตีนก็จะมาจากเนื้อสัตว์นั่นเองสี่ทำไมมดถึงกัดโดยธรรมชาติของมดนั้นมันจะกัดเมื่อต้องต่อสู้กับศัตรูกัดเพื่อปกป้องตัวเองกัดเพื่อปกป้องรังจากผู้บุกรุกและกัดต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆเพื่อเป็นอาหารซึ่งก็เป็นไปตามสัญชาตญาณของมันตามปกติแต่ถ้าถามว่าทำไมมันถึงกัดมนุษย์ที่ไม่ใช่ศัตรูตามธรรมชาติล่ะคำตอบก็คือมันกำลังรู้สึกว่าถูกคุกคามสมมติว่ามีมดตัวหนึ่งเดินหลงเข้ามาในร่มผ้าของคุณมันจะไม่กัดคุณก่อนเพราะมันยังไม่รู้สึกถึงอันตรายใดๆแต่เมื่อคุณขยับตัวแล้วเสื้อผ้าไปทับโดนมันสำหรับมดนั้นก็คือการถูกคุกคามมันจึงกัดคุณเพื่อตอบโต้กลับนั่นเองหรือในบางครั้งในขณะที่คุณนั่งเฉยๆยังไม่ทันขยับอะไรเลยแต่กลับถูกมันกัดซะอย่างนั้นเป็นเพราะว่าเวลามดหาอาหารจะใช้วิธีการเอาหนวดแตะๆแล้วลองกัดดูว่าสิ่งนั้นกินได้หรือเปล่านั่นเอง 5. มดมีเหล็กในการที่คุณบอกว่าคุณโดนมดกัดแล้วตุ่มขึ้นนั้นความจริงแล้วตุ่มนั้นไม่ได้เกิดจากการกัดของมดแต่เป็นเพราะเหล็กในของมดบางชนิดเมื่อกัดแล้วจะโก่งตูดต่อยด้วยตัวอย่างที่หาเจอง่ายในบ้านของคุณก็คือมดคันไฟหรือมดตะนอยนั่นแหละการมีภูมิต้านพิษมดของทุกคนมีไม่เท่ากันบางรายที่โดนต่อยอาจจะเป็นแค่ผื่นบวมเป็นตุ่มน้ำใสๆแต่ในบางรายที่แพ้พิษเหล็กในมากๆหากส่งโรงพยาบาลไม่ทันอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ 6. สังคมของมด
ระบบการจัดการของมดเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากภายในรังจะมีการแบ่งห้องเพื่อเก็บอาหารที่หามาได้มีห้องของนางพญามดและมีการขนขยะที่ไม่มีประโยชน์ออกจากรังกันรังเน่าเสียที่สำคัญภายในรังของมันจะมีการแบ่งวรรณะอีกด้วยได้แก่นางพญามดมดวรรณะสืบพันธุ์และมดงานภายในหนึ่งรังนั้นจะมีนางพญามดเพียงหนึ่งตัวหรือมากกว่าหนึ่งตัวเป็นเพศเมียที่ทำหน้าที่วางไข่ซึ่งจะพัฒนาไปเป็นมดวรรณะสืบพันธุ์และมดงานต่อไปนางพญามดจะมีขนาดใหญ่โดยเฉพาะส่วนอกซึ่งจะพบร่องรอยของปีกและส่วนของท้องที่ขยายใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นางพญามดจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมจำนวนประชากรและเพศของมดภายในรังวรรณะต่อมาคือวรรณะสืบพันธุ์เป็นมดที่มีปีกจะพบอยู่ในรังเป็นบางช่วงเท่านั้นรอเวลาที่จะออกจากรังเพื่อผสมพันธุ์และไปสร้างรังใหม่ภายในหนึ่งรังนั้นจะมีทั้งเพศผู้และเพศเมียและจะอาศัยภายในรังในเวลาสั้นๆเท่านั้นมดเพศผู้จะมีขนาดใกล้เคียงกับมดงานมีหน้าที่เพียงแค่ผสมพันธุ์อย่างเดียวรูปร่างคล้ายต่อและแตนส่วนเพศเมียนั้นจะมีขนาดใหญ่มีปีกเมื่อผสมพันธุ์แล้วจะสลัดปีกทิ้งแล้วเริ่มไปสร้างรังวางไข่ต่อไปวรรณะสุดท้ายคือมดงานเป็นมดตัวเมียที่เป็นหมันซึ่งมีจำนวนมากที่สุดภายในรังและเป็นวรรณะที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดในบางชนิดจะมีการแบ่งขนาดของมดงานอีกด้วยโดยมดงานที่ขนาดใหญ่จะเรียกว่ามดทหารแต่ทั้งสองขนาดจะมีหน้าที่คล้ายกันคือคอยหาอาหารป้องกันศัตรูดูแลรังดูแลไข่ตัวอ่อนรวมทั้งราชินีจะแตกต่างกันก็ตรงที่มดทหารจะอยู่ภายในรังหรือใกล้รังเท่านั้นมีเพียงมดงานที่จะทำหน้าที่ออกไปหาอาหารไกลจากรังถ้าพูดกันง่ายๆมดงานก็คือมดเบ๊เพราะต้องทำทุกอย่างให้กับรังนั่นเอง 7. การเกิดนางพญามดเริ่มโดยการที่นางพญาตัวปัจจุบันจะปล่อยฮอร์โมนชนิดหนึ่งออกมาเพื่อกระตุ้นให้ตัวอ่อนของมดพัฒนาเป็นนางพญามดตัวอ่อนของมดแต่ละตัวจะได้เป็นนางพญาหรือไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารที่ได้รับจากมดงานตัวอ่อนที่ได้รับอาหารอย่างเพียงพอสามารถพัฒนาเป็นนางพญามดได้เมื่อตัวอ่อนนางพญามดโตขึ้นพอที่จะผสมพันธุ์ได้ก็จะเป็นนางพญาของรังรุ่นต่อไปหรือไม่ก็ออกไปสร้างรังของตัวเองใหม่ต่อไปส่วนตัวอ่อนที่ได้รับอาหารไม่เพียงพอจะพัฒนาเป็นแค่มดงานหรือมดทหารเท่านั้นคุณผู้ชมคงเกิดข้อสงสัยกันใช่ไหมครับว่าแล้วจะเกิดเหตุการณ์ที่มีตัวอ่อนนางพญาเกิดมามากกว่าหนึ่งหรือเปล่าคำตอบคือมีโอกาสน้อยมากเพราะหนึ่งในตัวอ่อนของมดที่จะพัฒนาเป็นนางพญามดในอนาคตจะปล่อยฟีโรโมนชนิดหนึ่งออกมาเพื่อให้มดงานดูแลมันดีมากกว่าตัวอ่อนตัวอื่นๆที่จะพัฒนาเป็นมดงานและตัวอ่อนของมดบางสายพันธุ์จะหลั่งสารฮอร์โมนออกมาเพื่อหยุดยั้งไม่ให้ตัวอ่อนรอบๆตัวมันสามารถพัฒนาเป็นนางพญาได้ในอนาคตในบางกรณีตัวอ่อนนางพญาของมดบางชนิดที่เกิดมาผิดช่วงผิดเวลาอาจจะถูกมดงานในรังกินเป็นอาหารหรือกัดเบาๆเพื่อให้ตัวอ่อนเครียดจนต้องหยุดการพัฒนากลายเป็นมดงานไปแทนและถ้าภายในรังมีตัวอ่อนนางพญามากกว่าที่มดงานในรังสามารถเลี้ยงดูได้มดงานบางชนิดจะหยุดยั้งการเจริญเติบโตของตัวอ่อนที่จะพัฒนาไปเป็นนางพญาโดยการไม่ป้อนอาหารให้เพียงพอเพื่อบังคับให้ต้องพัฒนาเป็นมดงานแทนนี่อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลว่าในรังมีตัวอ่อนตั้งเยอะแยะมากมายแต่ทำไมถึงมีเพียงตัวอ่อนแค่บางส่วนเท่านั้นที่สามารถพัฒนามาเป็นนางพญามดได้นั่นเอง